สวัสดีครับมาพบกับหมอเอไพ่ยิปซีพยากรณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หมอเอจะมาพยากรณ์ดวงของบุคคลที่เกิดทั้ง12ราศีนะครับก็ประจำเดือนมิถุนายนปี2564ครับมาต่อกันที่ชาวราศีมีนครับชาวราศีมีนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะครับหมอเอขอเป็นตัวแทนชาวราศีมีนครับเลือกไพ่เรื่องการงานครับการเงินครับความรักสุขภาพและก็ไพ่ให้คำแนะนำครับครับรวมเรื่องการงานของชาวราศีมีนครับฤาษีวิทยาธรนะครับไพ่ฤาษีวิทยาธรท่านจะต้องมีความกระตือรือร้นเรียนรู้งานที่เข้ามาหรืองานที่ได้รับมอบหมายใหม่ๆนะครับโดยเจ้านายเนี่ยนะมอบหมายงานใหม่ๆมาให้ท่านต้องเรียนรู้และศึกษาเป็นอย่างมากท่านต้องปรับตัวในงานใหม่ที่ได้รับนะครับหรือโปรเจกต์ใหม่ที่ได้รับต้องเรียนรู้แล้วก็มีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลเกี่ยวกับงานใหม่ที่ท่านจะต้องทำที่ท่านจะต้องทำในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับการเรียกเข้าทำงานก็มีเปอร์เซ็นต์เรียกเข้าทำงานนะครับแต่ท่านต้องเรียนรู้และปรับตัวในการทำงานให้มากขึ้นมีความกระตือรือร้นกับองค์กรใหม่ของท่านนะครับเพราะไพ่ธาตุนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ธาตุไฟนะครับไพ่แห่งการกระตือรือร้นการดิ้นรนนะครับตรงนี้จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานใหม่นะครับภาพรวมเรื่องการเงินครับฤาษีสุรสวดีการเงินดีนะครับการเงินดีจะมีโชคมีลาภเข้ามานะครับชาวราศีมีนนะครับเนี่ยตามหน้าไพ่เลยหายทองคำเหรียญทองคำนะครับจะมีโชคมีลาภเข้ามาจะมีความสบายใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีการอาจจะมีการหมุนเวียนการเงินผ่านไปได้นะครับอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือได้รับโชคลาภจากที่ท่านที่เป็นผู้หญิงนะครับประทานโชคลาภมาให้นะครับความรักครับธาตุน้ำความรักธาตุน้ำนี้ก็สื่อถึงอารมณ์อ่อนไหวนะครับคนโสดนะครับจะมีคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาเยอะด้วยทำให้ท่านอ่อนไหวท่านไม่รู้จะเลือกใครนะครับความรักธาตุน้ำไพ่สื่อถึงอารมณ์อ่อนไหวนะครับคนมีคู่ครับคู่ครองของท่านหรือตัวท่านเองอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวมีอารมณ์ที่แบบว่าขึ้นลงน้ำตรงนี้ต้องประคับประคองเรื่องอารมณ์ให้ดีแต่ถามว่าความรักอุปสรรคไหมไม่มีนะครับความรักดีความรักมั่นคงนะครับเพียงแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองสุขภาพครับฤาษีชมสวรรค์สุขภาพดีนะครับสุขภาพดีจะป่วยเรื้อรังหรือจะป่วยแบบเล็กน้อยก็จะหายได้นะครับจะป่วยเรื้อรังหรือจะป่วยเล็กน้อยก็จะหายได้สุขภาพนั้นหมอเอกขอเตือนว่าเป็นไปได้นะครับให้ระวังเรื่องการเดินทางเท่านั้นเองเนี่ยเพราะว่าฤาษีชมสวรรค์เกี่ยวกับการเดินทางจากต่างที่ต่างถิ่นอาจจะต่างที่ต่างถิ่นนะครับก็ทำให้อาจจะมีการปวดเมื่อยขาได้เพราะเนี่ยเกี่ยวกับการเดินนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเรื่องสุขภาพระวังเรื่องการเดินทางเท่านั้นเองให้คำแนะนำครับฤาษีบิณฑบาตครับชาวราศีมีนครับในเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสก็ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับหรือเทวะประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรของท่านนะครับเพราะไพ่สื่อออกมาเลยว่าทำบุญใส่บาตรแล้วจะเสริมดวงเสริมชีวิตของท่านให้ดีขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีมีนครับหมอเอกก็ขอจบการพยากรณ์ดวงรายเดือนมิถุนายนของผู้ที่เกิด12ราศีแต่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตำหนักดวงด้วยนะครับสวัสดีครับ